เราเนี่ยเป็นผู้ผลิตอิสระที่มีกำลังการผลิตเนี่ยสูงที่สุดในประเทศตอนนี้นะครับแล้วก็รวมถึงมี market share ของ product หลายๆชนิดเนี่ยสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งด้วยวอลลุ่มที่เราส่งออกไปครับมันประมาณ30ล้านลิตรต่อปีนะครับเป็นยอดส่งออกของเราแต่ว่าตลาดอาเซียนนะครับมันประมาณ 3,000 ล้านลิตรเราไม่ได้ส่งออกเฉพาะในอาเซียนด้วยเราส่งออกไปตอนนี้ระดับ global เลยอนาคตข้างหน้าของเราเนี่ยโอกาสเนี่ยมันคืออะไรความท้าทายของเราเนี่ยคืออะไรครับสวัสดีค่ะอยู่กับรายการรู้ทันก่อนลงทุนหุ้น IPO วันนี้ค่ะพาไปทำความรู้จักกับ PSP Specialty นะคะจำกัดมหาชนค่ะเขาเป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์หล่อลื่นแบบครบวงจรนะคะก็เริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบการออกแบบผลิตภัณฑ์การผลิตผลิตภัณฑ์การบรรจุผลิตภัณฑ์การจัดเก็บแล้วก็ศูนย์กระจายสินค้าการให้บริการด้านโลจิสติกแล้วก็ธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะเขาบอกว่าเขาเป็นอันดับหนึ่งนะคะในเรื่องของการผลิตผลิตภัณฑ์หล่อลื่นนะคะและสำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะอยู่ในกลุ่มของสินค้าอุตสาหกรรมวัสดุอุตสาหกรรมและก็เครื่องจักรนะคะขายหุ้นทั้งหมด350ล้านหุ้นค่ะวันนี้นะคะเราไปทำความรู้จักบริษัทนี้กันกับ2ท่านนะคะท่านแรกค่ะคุณเสกสรรครองพานิชนะคะรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท PSP Specialtyจำกัดมหาชนแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะคุณกิรติเต็มสิริพงศ์ค่ะผู้จัดการส่วนกลยุทธ์องค์กรบริษัท PSP เช่นเดียวกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณกิติแล้วก็คุณเสกสรรด้วยนะคะทีนี้เริ่มดีกว่าว่าเราเนี่ยคุณเสกสรรให้ภาพรวมนิด PSP เนี่ยเราทำธุรกิจอะไรบ้างคะรู้ว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์หล่อลื่นน่ะแต่ว่ามันครอบคลุมอะไรบ้างคะโอเคครับคือ PSP นะครับเราทำธุรกิจเกี่ยวกับการเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หล่อลื่นแบบครบวงจรนะครับคือคำว่าครบวงจรเนี่ยคือเราหมายถึงว่าเราคิดค้นสูตรให้ลูกค้านำเข้าวัตถุดิบผลิตแล้วก็บรรจุจัดเก็บจัดส่งให้ลูกค้าได้นะครับโดยผลิตภัณฑ์หลักของเราเนี่ยมีทั้งหมด4กลุ่มนะครับกลุ่มที่1คือผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับรถยนต์นะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรมทีนี้ผมขอลงดีเทลนิดนึงคืออย่างไออุตสาหกรรมเนี่ยก็จะเป็นพวกที่ใช้ตามโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปน้ำมันที่ใช้ตามโรงงานไม่ว่าจะเป็นไฮดรอลิกพวกเกียร์เฟืองต่างๆที่ใช้ตามพวกเครื่องจักรใช่ครับก็จะเป็นเราเป็นผู้ผลิตน้ำมันกลุ่มนั้นนะครับแล้วก็ส่วนรถยนต์เนี่ยเช่นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์อะไรพวกเนี้ยเราก็ผลิตใช้ในรถยนต์ครับอันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งนะครับกลุ่มที่สองคือจาราบีก็ใช้ตามรถยนต์กับโรงงานอุตสาหกรรมเหมือนกันนะครับกลุ่มที่สามคือน้ำมันผสมยางน้ำมันผสมยางเนี่ยคือน้ำมันที่เอาไว้สำหรับขึ้นลูกยางรถยนต์นะครับคือเราล้อรถเนี่ยมันจะมีน้ำมันอันนี้ผสมอยู่นะครับกลุ่มสุดท้ายเนี่ยคือกลุ่มน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าคือน้ำมันที่อยู่ในหม้อแปลงไฟฟ้าครับที่เราเห็นตามท้องถนนเนี่ยจะมีในหม้อแปลงเนี่ยครับจะมีน้ำมันอยู่จะไว้สำหรับระบายความร้อนแล้วก็กันพวกระเบิดอะไรพวกนี้นะฮะก็เราเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ตรงนั้นขายอยู่ในหม้อแปลงนั้นครับก็มีมาร์เก็ตแชร์เป็นอันดับหนึ่งในประเทศตอนนี้คือเราอันดับหนึ่งเลยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้กลุ่มอันดับหนึ่งเนี่ยเรามีกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอันดับหนึ่งน้ำมันผสมยางเนี่ยเราก็เป็นอันดับหนึ่งที่มี market share อันดับหนึ่งค่ะครับเอ๊ะไม่แน่ใจว่าตลาดนี้มันใหญ่ขนาดไหนฮะไอ้ที่เป็นผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเนี่ยทั้งแบบอุตสาหกรรมแล้วก็รถยนต์เนี่ยค่ะก็ปีนึงconsumption ปีนึงครับก็ประมาณสัก 6-700 ล้านลิตรอันนี้คือที่เฉพาะรีพอร์ตในกรมธุรกิจพลังงานนะครับคือกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยเราจะเป็นเขาเรียกว่ามาตรา7เราจะมีมาตรา7มาตรา10มาตรา7เนี่ยคือประมาณสัก 6-700 ล้านลิตรครับมาตรา10เนี่ยจะไม่ถูกรีพอร์ตค่ะแล้วเราผลิตได้เราผลิตเนี่ยกำลังการผลิตเราถือว่าสูงที่สุดในประเทศละเรามีกำลังการผลิตปีนึงประมาณ220ล้านลิตรครับ220ล้านลิตรแต่หลายคนเนี่ยเราเชื่อว่าบางท่านก็อาจจะรู้จักบางท่านก็อาจจะไม่รู้จักผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยที่บอกว่าเราเป็นอันดับ1ตรงเนี้ยคือมันผลิตมายังไงฮะคือไอ้ตัววัตถุดิบที่เอามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเนี่ยมาจากไหนคะผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเนี่ยมันมาจากเบสออยล์นะครับหรือว่าเราเรียกว่าน้ํามันพื้นฐานนะก็คือมาจากการกลั่นจากไอ้ครูดออยล์นี่แหละนะครับก็มาเป็นตัวผลิตภัณฑ์ตัวนึงวัตถุดิบมาบวกกับตัวแอดดิทีฟหรือว่าสารเติมแต่งนะครับตามสูตรมันก็จะได้มาเป็นผลิตภัณฑ์หล่อลื่นตัวนึงขึ้นมาครับค่ะตัวต้นทางจะเป็นคอมมูนิตี้มั้ยคะที่เป็นเกี่ยวกับด้านของพลังงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวต้นทางเนี่ย
มันไม่ได้รีเลทเหมือนกับน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับคือครูดออยล์ขึ้นเนี่ยน้ํามันเชื้อเพลิงจะขึ้นทันทีแต่ว่าตัวเบสออยล์เนี่ยมันไม่ได้ล้อกับไอ้ตัวครูดออยล์แบบนั้นนะครับคือมันจะมีแลกพาบ้าง 2-3 เดือนแล้วก็หรือว่าแล้วก็ราคาเนี่ยมันจะไม่รีเลทกัน1ต่อ1แบบนั้นครับแล้วเราปรับยังไงฮะอันนี้คือปรับราคาตามลูกค้าหรือว่าเรามีการบริหารจัดการยังไงกับราคาวัตถุดิบถ้ามันขึ้นมาก็อันดับแรกคือโครงสร้างราคาที่เราทำกับลูกค้าเนี่ยเป็นโครงสร้างที่เราล้อตามราคาไอ้เขาเรียกว่าจริงๆเขาจะเรียกว่า ISIS นะครับ ISIS เนี่ยคือราคาที่แบบขึ้นลงแบบมันจะเป็นตัวกำหนดราคาเบสออยล์นี่แหละเราก็จะมีการปรับตัวราคาไอ้ตัวน้ำมันเนี่ยอ้างอิงจาก ISIS มันก็จะปรับเป็นรายเดือนอยู่ละแล้วก็จะโรลลิ่งกับลูกค้าไปอ๋อโอเคค่ะฉะนั้นถ้ามันแบบเวียงแรงๆอย่างนี้เราก็ไม่บริหารจัดการใช่แล้วก็เรื่องของต้นทุนเรามีการบริหารจัดการต้นทุนด้วยนะเรื่องของแต่ว่ารอแมทเราเนี่ยเราเก็บประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับลีดไทม์ของตัววัตถุดิบตัวนั้นนะครับค่ะแล้วอย่างวัตถุดิบนี้เราซื้อต่างประเทศหรือว่าเราซื้อในประเทศนะถ้าเป็นเบสออยล์เนี่ยเรานำเข้าจากสิงคโปร์แล้วก็เกาหลีแล้วก็ยุโรปนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยคือซื้อในประเทศสัดส่วนประมาณครึ่งๆเลยครับครึ่งๆเลยอย่างนี้ถ้ามันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของ FX มันเหวี่ยงนี่เรากระทบเรามีการทำ hedge natural hedge เอาไว้ครับค่ะซึ่งก็บริหารจัดการได้ทั้งต้นทุนที่เป็นวัตถุดิบแล้วก็เรื่องของ FX ก็ที่ผ่านมาก็ไม่กระทบเยอะใช่ไหมใช่ครับค่ะต้องถามตรงนี้เยอะนิดนึงเข้าใจว่าอันนี้เป็นธุรกิจตั้งต้นเราที่เราตั้งมาประมาณ30กว่าปีแล้วผู้เสกสารนี้รุ่นที่2ละใช่ครับใช่มั้ยคะที่เข้ามาทําธุรกิจนี้อันนี้เป็นกลุ่มแรกของเราเข้าใจว่าประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เราแจ้งไว้ที่ฝ่ายลิงรายได้กลุ่มใหญ่รายได้จะเป็นกลุ่มใหญ่สุดเลยก็จริงๆสัดส่วนรายได้ครับคือเราแบ่งเป็นถ้าเกิดเป็นผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเนี่ยมันคือ 50% ค่ะนะครับแล้วก็ธุรกิจซื้อมาขายไปเนี่ยหรือว่าเทรดดิ้งเนี่ยประมาณ 20% ครับแล้วก็พวก specialty product ที่ผมบอกก็คือเจลาบีน้ำมันผสมยางน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าเนี่ยประมาณอีกประมาณ 20% แล้วก็อีกประมาณ 10% เป็นพวกกลุ่ม service ค่ะครับคำว่าซื้อมาขายไปนี่เป็นธุรกิจที่เราซื้ออะไรมาแล้วเราก็ขายให้กับใครฮะก็ซื้อมาขายไปเนี่ยจะแบ่งเป็น2ตัวหลักๆนะครับก็คือเป็น base oil พอเนื่องจากเราอ่ะเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในประเทศละเราก็จะมี economy of scale กลุ่มลูกค้าเราก็สามารถนําเข้าวัตถุดิบเนี่ยเข้ามาในราคาที่ดีกว่าปกติได้นะครับแล้วก็นํามาขายให้กับรายย่อยทั่วไปได้ครับแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยเราเป็นตัวแทนจําหน่ายสารเติมแต่งหรือว่า additive นะครับของบริษัท Chevron Oronite นะครับไอ้ตัวธุรกิจเนี่ยเราดําเนินงานผ่านบริษัทลูกของเราชื่อ UC Marketing ครับค่ะแต่ตัวที่ซื้อมาขายไปก็จะซื้อด้วยไม่ใช่เงินบาทเป็นต่างประเทศไหมคะเป็นครับแล้วนั้นเราบริหารจัดการยังไงคะก็จริงๆเรื่อง FX ก็เหมือนเดิมครับคือเราทำ natural hedge เอาไว้แล้วก็เราเก็บสต็อกในปริมาณที่น้อยอยู่แล้วคือปกติอย่างตัว UC เนี่ยเราจะสั่งมาตามออเดอร์ลูกค้าเลยลูกค้ามาปุ๊บก็จะส่งนำเข้าส่งเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีสต็อกเท่าไหร่คือตัว UC marketing จะเป็นคนบริหารจัดการเรื่องตัวซื้อมาขายไปเฉพาะธุรกิจไอ้ additive นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเบสออยล์เนี่ยที่เป็นนำเข้าซื้อนำเข้าขายเนี่ยเป็น PSP ครับอ๋อค่ะแต่ตรงนั้นสต็อกเยอะไหมคะที่นำเข้ามาเพื่อผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเนี่ยวัตถุดิบที่เราต้องนำเข้ามาเนี่ยปกติเราจะเก็บเราจะเก็บเนี่ยประมาณ1เดือนครับขึ้นอยู่กับลีดไทม์ของรอแมทด้วยครับคือถ้าเกิดสมมติมาจากสิงคโปร์ในประเทศหรือเกาหลีเนี่ยเราจะเก็บแค่ไม่ถึงประมาณเดือนเดียวค่ะแต่ถ้าเกิดมาจากยุโรปอะไรอย่างนี้เลยเนี่ยเราจะเก็บประมาณ3เดือนค่ะเราเป็นลักษณะเหมือนแบบว่ามีแบรนด์ของตัวเองไหมคะหรือว่าเป็นลักษณะ OEM คะเราเป็น OEM อย่างเดียวครับ OEM อย่างเดียวเลยไม่มีแบรนด์ของตัวเองเลยแล้วอย่างนี้คือเป็นไงคะคือผลิตตามออเดอร์หรือว่าเป็น mass product คะก็จริงๆมีทั้งสองแบบนะครับคือมีทั้งผลิตตามสูตรของลูกค้าอย่างพวก global brand เนี่ยเขาก็จะมีสูตรมาให้เราเราก็ผลิตตามที่เขาแจ้งมานะครับแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงคือเป็นสูตรเราเองก็คือเราสามารถคิดค้นสูตรได้อยู่แล้วเราก็สามารถคิดค้นสูตรไปเสนอให้ลูกค้าได้เหมือนกันค่ะเวลาที่คิดค้นนี่คือมีราคาปรับขึ้นได้มั้ยคะตามพิเศษอ่ะก็เรียกเพราะถ้าเกิดเป็นสูตรเราเองจะดีจะได้มาร์จิ้นที่สูงกว่าครับค่ะสัดส่วนเท่าไหร่อ่ะตอนนี้คือผลิตตามลูกค้าสั่งกับที่เราคิดค้นไปให้ลูกค้าก็ประมาณถ้าเกิดเป็นสูตรเราเองครับน่าจะสักประมาณ 60-70% นะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นสูตรลูกค้า
แสดงว่าอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นอนาคตที่เราจะต้องแบบว่ามีทีมวิจัยเราพอสมควรในการที่เราต้องคิดให้กับลูกค้าเพื่อแบบว่ามันเหมือนเป็นพรีเมียมใช่ถูกครับก็เท่ากับว่าก็จะมีโปรดักต์เพิ่มขึ้นแหละที่เราคิดค้นของเราเองแต่เราไม่ได้ทำแบรนด์เองนะแต่ว่าหมายถึงคิดค้นให้กับลูกค้าใช่ครับค่ะมี2อันละก็อันแรกก็คือผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอันที่2ค่ะซื้อมาขายไปแล้วมีอีกไหมคะที่เป็นกลุ่มธุรกิจของเราคะก็เป็นพวกกลุ่มที่ผมบอกไปก็เป็น specialty product นะครับพวกจาราบีอันนี้ก็คืออยู่ในน้ำมันหล่อลื่นแหละแล้วก็พวกน้ำมันรถไฟฟ้าแล้วก็ผสมยางนะครับแล้วนอกจากผลิตภัณฑ์หลักของเรา4ตัวครับเราก็มีพวกกลุ่ม service นะครับอันดับแรกอันแรกเนี่ยที่เรา service ก็คือเรามีเป็นคลังกระจายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือเรียกว่าศูนย์กระจายน้ำมันเชื้อเพลิงครับ fuel terminal ก็เราจะครอบคลุมภาคกลางตอนล่างแล้วก็ภาคใต้ตอนบนทั้งหมดหลักการก็คือพวกบริษัทน้ำมันเนี่ยครับเขาจะเอาน้ำมันขนมาทางเรือมาเก็บในถังนะครับแล้วก็นำรถเนี่ยมารับกระจายตามปั๊มก็คือเราเก็บค่าบริการในการฝากศูนย์กระจายสินค้าถูกปุ๊บนะครับเป็นศูนย์กระจายน้ำมันเชื้อเพลิงเลยค่ะแล้วเราขนให้ด้วยไหมคะเราไม่คือมีทั้งถ้าเป็นลูกค้ารายใหญ่ๆเนี่ยอย่างแบบรายใหญ่ๆเลยก็เขาก็จะมีรถของเขาเองอ๋อเป็นแค่ให้ที่ฝากเท่านั้นใช่เป็นแบบเหมือนกับเก็บค่าทูพุตนะครับค่ะก็คือนำเรือเข้ามาดูดเข้าถังแล้วก็จ่ายออกเป็นจัดเก็บแล้วก็รอการกระจายไปลงตามปั๊มต่างๆครับนี่เราให้บริการคนนอกอย่างเดียวหรือว่าของเราเองด้วยคนนอกอย่างเดียวครับคนนอกอย่างเดียวเลยไม่เกี่ยวกับเราเลยใช่ไหมคะค่ะมีอยู่กี่แห่งคะตอนนี้ที่เป็นที่กระจายมีที่เดียวครับตรงแม่น้ำท่าจีนเลยที่เป็นเขาเรียกโลจิสติกของเราอ่ะคือเป็นโลเคชันของเราอ่ะนะเพราะว่าเราสมุทรสาครที่เดียวค่ะค่ะแล้วเห็นแจ้งไว้ในไฟลิ่งมีอีกอันนึงบอกว่าลงทุนในแพลตฟอร์มอันนี้เหมือนมันเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเราไงคะคือมันเป็นคล้ายๆสตาร์ทอัพตัวนึงนะครับแต่ว่าแล้วก็เป็นแบบเหมือนกับมันเป็นเทรนด์ที่ในอนาคตว่าอีกหน่อยก็จะมีพวกอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มอะไรเข้ามาเยอะก็แต่ว่าจริงๆฟังอีคอมเมิร์ซเฉยๆอาจจะแบบดูแปลกว่าทำไมถึงเราไปลงทุนแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวอีคอมเมิร์ซตัวเนี้ยครับเค้าโฟกัสที่อะไหล่รถยนต์กับพวกน้ํามันคือทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับรถยนต์นะครับจะสามารถหาได้ในแพลตฟอร์มตัวนี้ก็คือคล้ายๆกับ Shopee Lazada เลยครับแต่ว่าโฟกัสที่รถยนต์เลยแล้วช่วยเรายังไงได้บ้างคะก็ธุรกิจหลักๆเนี่ยคือลูกค้าที่เราผลิตให้ครับเขาก็จะสามารถไปขายบนแพลตฟอร์มนี้ได้หนึ่งก็คือเราสามารถช่วยให้ลูกค้าเนี่ยมียอดขายที่เพิ่มขึ้นเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายตัวหนึ่งด้วยค่ะถูกครับให้ลูกค้าเราเนี่ยสามารถไปขายในช่องทางนี้ได้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือสามารถทำให้เราเนี่ยรู้ข้อมูลของรีเทลจริงๆมากขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมา30ปีครับคือเราเป็นผู้ผลิตเราขายให้กับ B2B อย่างเดียวเราก็อาจจะไม่ได้รู้ว่าตลาด End User เนี่ยเป็นยังไงความต้องการเป็นยังไงนะแต่พอเรามีแพลตฟอร์มตัวเนี้ยเนื่องจากแพลตฟอร์มตัวเนี้ยลูกค้าหลักๆอ่ะครับเป็นพวกอู่เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะทําให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย End User เขาต้องการน้ํามันตัวไหนหรือว่าความต้องการเป็นแบบไหนครับค่ะนี่เราไปซื้อมาหรือว่าสร้างเองเราไป JV ครับคือเราไปลงทุนก็เป็นบริษัทจากสิงคโปร์ที่เขาทํานะครับผ่านเป็นโฮลดิ้งคอมพานีเนี่ยอยู่ที่สิงคโปร์แล้วเขาก็มีบริษัทตั้งขึ้นมาในประเทศไทยนะครับเป็นวัสเอกประเทศไทยเราไปลงทุนในวัสเอกประเทศไทย 30% ลงมากี่ปีแล้วคะ3ปีแล้วครับฟีดแบคเป็นไงบ้างคะก็ลูกค้าไอ้ยอดยูเซอร์ที่ใช้งานนะครับก็โตขึ้นเรื่อยๆอย่างตอนนี้มีแอคทีฟยูเซอร์กว่าแบบ 2-3 หมื่นรายแล้วครับค่ะเพราะอย่างนี้ขายของได้มากขึ้นเขากลับมาจ้างเราผลิตเพิ่มขึ้นใช่ครับพอเรามียอดก็พอเขาขายได้มากขึ้นก็มียอดเข้ามาที่เรามากขึ้นค่ะถามคุณกิตติแล้วกันนะคะว่าในอุตสาหกรรมเนี้ยมีผู้เล่นสักกี่รายครับเป็นทำธุรกิจเนี้ยสักกี่รายคะครับถ้าเป็นเรียกว่าเป็นแบบเดียวกับเราเลยที่เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หล่อลื่นแบบครบวงจรจริงๆในประเทศไทยมีน้อยรายมากเลยที่เป็นผู้ผลิตอิสระนะครับไม่น่าถึง 4-5 รายนะครับแล้วก็เราเนี่ยเป็นผู้ผลิตอิสระที่มีกำลังการผลิตเนี่ยสูงที่สุดในประเทศตอนนี้นะครับแล้วก็รวมถึงมี market share ของ product หลายๆชนิดเนี่ยสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในประเทศตอนนี้ด้วยครับค่ะทำไมผู้เล่นถึงไม่ค่อยมาทำธุรกิจนี้กันฮะทำไมมันน้อยรายครับเพราะอะไรฮะจริงๆอันนี้ถือเป็นจุดแข็งของบริษัทเราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทำเลที่ตั้งนะก็สำคัญเพราะทำเลที่ตั้งเนี่ยก็จะมีผลต่อเรื่องโลจิสติกคอสในการบริหารจัดการพวกซัพพลายเชน
ต่างๆการรับเข้าวัตถุดิบรับเข้าน้ำมันจากในประเทศต่างประเทศเนี่ยถ้าไม่มีท่าเรือที่ติดแม่น้ำพร้อมกับใบอนุญาตที่ถูกต้องเนี่ยรวมถึงแท้งฟาร์มในการจัดเก็บน้ำมันเพื่อมาผลิตต่อเนี่ยตรงนี้ก็จะถือเป็นเรียกว่าเป็นจุดแข็งเลยละกันถ้าสมมติว่าไม่สามารถมี operating facility แบบนี้ได้เนี่ยโอกาสที่จะทำ competitive business เนี่ยในธุรกิจนี้ค่อนข้างยากอันนี้เรื่องที่1เรื่องที่2คือเรื่องของความน่าเชื่อถือในการดําเนินธุรกิจแล้วก็สินค้าที่เราผลิตให้นะครับเนื่องจากสินค้าที่เราผลิตเนี่ยเป็นพวกผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่ใช้กับสุดท้ายมันต้องส่งไปใช้กับ end user โดยตรงไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องที่เติมในรถยนต์อุตสาหกรรมเครื่องจักรที่มีราคาแพงหรืออะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเราก็รู้ว่าของพวกนี้เป็นของที่ลูกค้าเราจริงๆเนี่ยใส่ใจแล้วก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับถ้าสมมุติว่าของที่ผลิตจากโรงงานเราเนี่ยไม่ได้มาตรฐานแล้วส่งไปถึง end user เนี่ยมันก็จะทําแล้วมันมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้แบรนด์ของลูกค้าเราอีกทีนึงเนี่ยเสียหายเป็นเรื่องใหญ่เลยฉะนั้นเนี่ยเราเลยลงทุนกับเรื่อง R&D แล้วก็เรื่องของ quality control เนี่ยอย่างมากเลยทั้งบุคลากรแล้วก็ lab facility ต่างๆตรงนี้เป็นจุดที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยมีเรียกว่าจะ switchเปลี่ยนซัพพลายเออร์หรืออะไรค่อนข้างยากมากเพราะว่ามีไม่กี่รายในประเทศที่สามารถทำคุณภาพคอนโทรลในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลสแตนดาร์ดแบบเราได้ครับค่ะในกลุ่มที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหญ่ของเราเป็นเจลบีเป็นผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอะไรอย่างเงี้ย ระหว่างรถยนต์กับโรงงานอุตสาหกรรมกับในกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยอันไหนเยอะกว่ากันที่ใช้รถยนต์เยอะกว่าครับโดยรถยนต์เนี่ยก็จะอยู่สักประมาณ 30-40% ของtotal revenue ทั้งหมดส่วนอุตสาหกรรมก็จะประมาณ 15-20% ประมาณนี้แล้วอะไรโตเร็วกว่ากันคะโตเร็วกว่ากันไหนจริงฝั่งอุตสาหกรรมเนี่ยช่วงหลังๆมาแล้วก็โฟกัสมากขึ้นแล้วก็เริ่มโตเร็วมากขึ้นรวมถึงฝั่งอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะมีเรียกว่ามีสูตรที่ค่อนข้างสเปเชียลสำหรับเครื่องจักรแต่ละชนิดที่ไม่เหมือนกันตรงนี้เนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่จะมีกำไรขั้นต้นที่มากกว่าในตัวผลิตภัณฑ์นะครับส่วนตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยด้วยความที่ตลาดในประเทศไทยมันใหญ่อยู่แล้วเราก็ทราบอยู่ว่าประเทศไทยเนี่ยมี register car เนี่ยเยอะมากนะครับเมื่อเทียบกับประเทศในเพื่อนบ้านของเราเนี่ยแล้วก็ด้วยอัตราการเติบโตเนี่ยมันก็โตอย่างต่อเนื่องมาตลอดจนแต่ว่าถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยจริงๆแล้วอุตสาหกรรมเนี่ยเติบโตดีกว่าเพราะเราจะเห็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมของรัฐบาลเองหรือว่าการโปรโมทเรื่อง BOI เรื่องเงิน FDI อะไรต่างๆสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยมันทำให้อุตสาหกรรมในประเทศยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็เราก็จะได้อานิสงส์จากการที่อุตสาหกรรมเติบโตโรงงานขยายตัวมีเครื่องจักรมีอะไรมากขึ้นเราก็จะได้อานิสงส์จากตรงนั้นไปด้วยค่ะเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้ที่คุณเสกสรรบอกนะคะว่าเราเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยนะคะในเรื่องของการผลิตกลุ่มต่างๆเหล่านี้เนี่ยคู่แข่งขันของเราอีกประมาณนัก4-5 รายใช่ไหมอันนี้มันแข่งกันอยู่น้อยมากเลย4-5 รายเนี่ยคือเขาทิ้งเราทิ้งห่างเขาขนาดไหนคะแล้วก็เป็นกลุ่มประเภทไหนคะเป็นบริษัททั่วๆไปแบบอิสระแบบเราไหมคะใช่เป็นถ้าเป็นผู้ผลิตอิสระแบบเราเลยนะคือรับจ้างผลิตให้กับแบรนด์ต่างๆเนี่ยเราทิ้งห่างขนาดไหนเราเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับด้วยกำลังการผลิต200กว่าล้านลิตรในทุกผลิตภัณฑ์นะครับอันดับ2เนี่ยว่าจริงๆต่ำ100ล้านลิตรนะครับแล้วก็3-4นี่ก็จะสเกลเล็กมากเลยอาจจะไม่ได้พูดเป็นตัวเลขว่าเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆเราทิ้งห่างพอเราทิ้งห่างเนี่ยมันส่งผลดีต่อเรายังไงบ้างนะทั้งเรื่องหลักๆเลยคือเรื่อง economic of scale นะฮะในการนำเข้าพวกน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานเพื่อที่จะมาบริหารจัดการต้นทุนนะการทำโลจิสติกหรือว่าอะไรต่างๆต่อรองราคากับซัพพลายเออร์อีกทีนึงเพื่อทำให้ลูกค้าเนี่ยได้ราคาที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นราคาที่แข่งขันได้ต่อไปนะครับตรงนี้เนี่ยเราได้เปรียบในด้านนี้โดยเฉพาะเลยอืมค่ะต้นทุนที่ใหญ่ที่สุดของเราเนี่ยคืออะไรคะครับคือเนี่ยครับเบสออยล์เนี่ยครับเบสออยล์กับแอดดิทีฟแอดดิทีฟก็คือสารเติมแต่งที่จะมามิกซ์กับเบสออยล์อีกทีนึงเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์หล่อลื่นของเราอ่ะนะครับทีเนี้ยตัวเบสออยล์เนี่ยตัวต้นทุนก็อยู่สัก 90% นะ 8-90% ประมาณนี้แหละของคอสต์ออฟเซลล์เนี่ยอ๋อเข้าใจแล้วคือถ้าสมมติว่าไอ้ตรงนี้มันขยับหน่อยเนี่ยฉะนั้นน่ะมันสำคัญเลยเราถึงบอกเราต้องบริหารจัดการให้ดีเลยใช่ไหมเราก็จะวางตัวเรียกว่าเป็น price structure ร่วมกับลูกค้าเราอีกทีนึงอย่างเหมาะสมนะครับเวลาที่น้ำมันปรับตัวขึ้นน้ำมันปรับตัวลงเนี่ยเรามีการบริหารจัดการราคาขายกับลูกค้าอีกทีนึงอย่างเหมาะสมเพื่อทำให้ตัวเราเองเนี่ยก็ยังคงมี marginอยู่เสมอเพราะเราขายทั้งเรียกว่าขายfacility การผลิตเทคโนโลยีอะไรของเราเนี่ยเราก็จะไม่ขาดทุนจากตรงนั้นแน่นอนไม่ว่าราคาน้ํามันจะขึ้นหรือลงค่ะเนื่องจากว่าเราปักฐานแน่นนะคะ30กว่าปี3ทศวรรษนี่ถือว่าแบบอยู่มาคงทนมากเลยนะคะก็ผ่านมาถึงรุ่นที่2แล้วเคยเห็นจุดเปลี่ยนตรงไหนบ้างมั้ยคะที่แบบว่าโอ้มันเป็นจุดเปลี่ยนที่มันทําให้บริษัทเนี่ย
คือโอกาสอ่ะมันจะมาจากวิกฤตเสมอนะคะก็คือวิกฤตปุ๊บเราก็จะเจอโอกาสใหม่ๆเสมอเท่าที่จำได้เนี่ยเราเคยผ่านอะไรมาที่หนักที่สุดเลยฮะต้มยำกุ้งได้ผ่านมาแล้วเนาะผ่านมาแล้วครับก็มีคุยกับคุณพ่อเหมือนกันเรื่องต้มยำกุ้งคุณพ่อก็เล่าให้ฟังกันครับก็จริงๆตอนนั้นก็คือต้องบอกก่อนว่าพอผ่านจุดนั้นมาเนี่ยเราก็ไม่เคยแบบกู้หรือว่าอะไรอีกเลยเพราะว่าเราก็จะโตด้วย operating cash flow ของเรานะครับส่วนเจออะไรมาบ้างก็เท่าที่คุณพ่อเล่านะครับตอนนั้นก็ใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีถึงจะ recover กลับมาได้แต่ในยุคคุณศึกษานี้ยังไม่เจออะไรไม่เจอหนักๆเลยใช่ไหมครับช่วงที่แบบว่าเกิดปีที่แล้วหรือเปล่าฮะสงครามรัสเซียยูเครนอันนี้ก็ทบน้ำมันพอสมควรใช่เคยอย่างถ้าพูดถึงโควิดก่อนละคือโควิดเนี่ยตอนแรกพอผมเข้ามาประมาณสัก 8-9 ปีละตอนนี้นะครับก็มาเจอโควิดเนี่ยตอนแรกก็กังวลกันเหมือนกันว่าสรุปเพราะว่าการใช้รถยนต์จะน้อยลงน้ำมันต่างๆก็จะน้อยลงตามนะครับแต่ว่าพอเราก็มีการวางแผนในทีมแมเนจเมนต์ของเรานะครับแต่ว่าพอเรามาเจอกับสถานการณ์จริงเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นคือโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยยังไงก็ต้องผลิตต่อของต่างๆเนี่ยที่เราต้องใช้ตามโรงงานตามบ้านอะไรเงี้ยที่ผลิตจากโรงงานนะครับมันยังต้องผลิตต่อเพราะฉะนั้นน้ำมันเนี่ยครับมันยังต้องใช้อยู่ดีแล้วก็รถยนต์เนี่ยที่ใช้สำหรับคือรถยนต์ในประเทศนะครับคือมันจะแบ่งเป็นคอมเมอร์เชียลกับแพสเซนเจอร์คาร์พวกรถ4ล้อที่เราขับคือเมนหลักอะครับมันคือไอ้พวกคอมเมอร์เชียลทรัคพวกนั้นซึ่งมันไม่ได้ลดลงคือต่อให้มีโควิดนะครับไอ้พวกขนส่งอุตสาหกรรมเนี่ยยังต้องวิ่งอยู่ดีคนต้องกินต้องใช้อยู่ใช่ก็เลยทําให้เราไม่ได้กระทบมากส่วนพอมาถึงจังหวะที่เป็นรัสเซียยูเครนเนี่ยราคาน้ํามันมันขึ้นใช่ค่ะก็กลายเป็นว่าพอน้ํามันขึ้นแบบแรงๆมันกลายเป็นผลดีกับเราแล้วคะทําไมล่ะครับบวกเพิ่มได้คือของมันจะน้อยลงพอของมันน้อยลงครับเราก็สามารถ manage ได้ว่าพอเราเหมือนกับบริหารจัดการสต็อกอะครับพอเรามีของเนี่ยเราก็สามารถขายให้กับคนที่เหมือนกับจะมาขอซื้อเพิ่มอะไรเงี้ยได้แล้วก็ราคาอาจจะมีผลบ้างเล็กน้อยจังหวะที่น้ำมันมันปรับตัวแรงเนี่ยแล้วเรามีเก็บสต็อกไว้เยอะนะครับมันก็อาจจะมีผลบ้างเล็กน้อยครับตรงนั้นค่ะคุณศิษย์สันคิดว่าจุดแข็งที่สุดของเราอะ PSP เนี่ยมันคืออะไรคะที่ทำให้โมเดลเราที่เป็น OEM แล้วก็อีกธุรกิจนึงก็คือซื้อมาขายไปทุกคนมองกันว่าOEM นี่มาร์จิ้นน่าจะน้อยหรือว่าซื้อมาขายไปเนี่ยก็มาร์จิ้นก็น่าจะน้อยก็เหมือนแบบว่าไม่ได้ทำอะไรก็ซื้อมาแล้วก็ขายออกไปแล้วก็แค่เป็นตัวกลางกินค่าส่วนต่างเท่านั้นเองอ่ะทีนี้จุดแข็งของเรามันคืออะไรฮะคือจริงๆอย่างถ้าเกิดเอาทีละอันนะคือ OEM เนี่ย OEM มาร์จิ้นน้อยแต่ว่าคือตัวธุรกิจของเราครับคือเราไม่ได้เป็นธุรกิจที่ OEM แบบทั่วไปคือมันเป็นธุรกิจ OEM ที่เป็นเหมือนกับน้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถยนต์สำหรับอุตสาหกรรมที่มันค่อนข้างจะ nicheค่อนข้างจะนิชมาร์เก็ตนิดนึงอะฮะแล้วก็ผู้เล่นก็น้อยด้วยทำให้เราแบบสามารถยังดำเนินธุรกิจในรูปแบบที่เหมือนกับมีมาร์จิ้นที่เราโอเคได้อยู่ครับแล้วก็จุดแข็งอีกอันนึงเนี่ยก็คือเรื่องของการที่เราเนี่ยมีเป็นทำธุรกิจแบบครบวงจรนะครับคือเราก็มี R&D คิดค้นสูตรผลิตจัดเก็บแล้วก็จัดส่งให้ได้เนี่ยคือทำก็คือว่าเป็นจุดแข็งของเราผมก็เป็นจุดแข็งอันหนึ่งนะครับแล้วก็ไอตัวเทรดดิ้งเนี่ยที่ซื้อมาขายไปครับคืออันนี้ก็เหมือนกันอย่าง UC เนี่ยที่เราเป็นซื้อมาขายไปของตัว additive ครับอันนี้ก็เป็นนิชมาร์เก็ตมากๆซึ่ง additive นะครับมีแค่4รายในโลกคือ additive company นะครับมีแค่ global brand เนี่ยจะมี4เจ้าในโลกเลยเราเนี่ยเป็นตัวแทน1ใน4นั้นนะครับซึ่ง margin ก็จะไม่ได้บางเหมือนกับพวกกลุ่มธุรกิจที่เป็นเทรดดิ้งทั่วไปเพราะมันเป็น niche market ค่ะฉะนั้นสิ่งที่เป็นโดยแบบแมคโครอยู่แล้วก็คือผู้เล่นน้อยรายใช่ไหมอันนี้คือผู้เล่นน้อยรายแล้วก็เรากิน market share ในอันดับหนึ่งมาเนื่องจากว่าอยู่มานาน30กว่าปีแล้วก็เลยแบบว่ารักษา margin เราได้อะสามารถต่อรอง margin ได้ตรงนี้นะคะทีนี้เรียนถามอีกอย่างนึงว่าสำหรับธุรกิจเราเองเนี่ยคุณเสกสรรคิดว่ามันมีอะไรที่มันต่อยอดไปได้อีกไหมคะกับการที่เราทําอยู่ตรงเนี้ยด้วยความที่เราอยู่มา30ปีแล้วฮะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นเจ้าตลาดแล้วล่ะเจ้าพ่อของอุตสาหกรรมนี้แล้วล่ะคิดว่าอะไรมันต่อยอดได้อีกมั้ยฮะก็จริงๆหลักๆนะครับเราก็จะมีการไปโตที่ต่างประเทศมากขึ้นนะครับคือรายได้ปัจจุบันเราครับสัดส่วนเนี่ยประมาณในประเทศประมาณ85%นะครับแล้วก็ส่งออกไปประมาณ 15% ซึ่งเราก็ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาครับเราก็เริ่มโฟกัสที่ต่างประเทศมากขึ้นก็โตเฉลี่ยประมาณ 20% ต่อปีค่ะก็คิดว่าในอนาคตนะครับเราก็จะโตในต่างประเทศมากขึ้นนะครับแล้วก็
อย่างปัจจุบันเนี่ยด้วยวอลลุ่มที่เราส่งออกไปครับมันประมาณ30ล้านลิตรต่อปีนะครับเป็นยอดส่งออกของเราแต่ว่าตลาดอาเซียนนะครับมันประมาณ 3,000 ล้านลิตรซึ่งไอ้ Market Research ครับไอ้เขาคลายนะครับเขาก็ forecast เอาไว้ว่ามันยังโตต่ออีก 4% ต่อปีจนแบบประมาณสัก5ปีต่อจากนี้ครับมียอดประมาณ 5,000 เอ้ย 4,000 ล้านลิตรต่อปีก็เลยคิดว่าเพราะปัจจุบันเรามีแค่30ก็แค่เปอร์เซ็นต์เดียวค่ะตอนนี้คือขายในประเทศเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับผลิตให้ภายในประเทศกี่เปอร์เซ็นต์ฮะในประเทศประมาณ 80-85% แล้วก็ส่งออกที่เหลือเป็นส่งออกไปที่ไหนบ้างนะครับประเทศไหนบ้างโอ้โหมี30กว่าประเทศทั่วโลกครับก็มีพวกในอาเซียนทั้งหมดแล้วก็มียุโรปรัสเซียมีสิงคโปร์ค่ะก็คือรับผลิตให้แล้วเขาก็ไปติดแบรนด์ของเขาเองถูกไหมฮะแล้วก็เราก็มีหน้าที่ประมาณ70% ที่เราคิดสูตรให้ด้วยใช่ครับใช่ไหมฮะอันนี้คือเป็นมาร์จิ้นของเราเองที่เราจะเพิ่มมาในอนาคตข้างหน้าคือถ้าเป็นลูกค้าต่างประเทศเนี่ยจะเป็นสูตรของเราเองทั้งหมดเลยเราก็เลยจะโฟกัสเพราะว่าเราเป็นสูตรของเราได้มาร์จิ้นที่สูงกว่าเราก็เลยไปโฟกัสที่ตรงนี้แล้วก็มีตลาดที่รออยู่เยอะเราไม่คิดจะทำเองเหรอคะเป็น B2C ก็เขาบอกมาร์จิ้นดีนะคะถ้าทำเองเนี่ยก็ดีกว่าครับดีเป็นมาร์จิ้น B2C จะดีกว่าแต่ว่าเนื่องด้วยธุรกิจรูปแบบของเราอะครับเราเป็น B2B มานะครับแล้วก็เราเป็นผู้ผลิตให้ลูกค้าเราอาจจะรู้สูตรของลูกค้าหลายๆเจ้าซึ่งถ้าเราทำเองเนี่ยมันจะมีคอนฟลิกต์กับลูกค้าได้ครับก็เลยไม่ทำแบรนด์ตัวเองค่ะทีนี้เนี่ยแต่ละปีเนี่ยเราตั้งเป้าหมายได้เลยไหมคะว่ายอดขายของเราเนี่ยเราอยากได้เท่าไหร่เพราะว่ามันก็คือการคิดค้นสูตรแล้วเราก็ไปบอกว่าเออเนี่ยสูตรเนี่ยโอเคหรือเปล่าแต่ไม่แน่ใจว่าเวลาที่เราทำวิจัยมาแล้วคิดค้นสูตรเนี่ยมันโดนทุกสูตรเลยหรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะต้องมีบางอันที่มันเฟลไปบ้างส่วนใหญ่สูตรนะครับมันจะไม่ค่อยเฟลเท่าไหร่มันจะแบบมันคือเรียกว่าไงดีคือสูตรเนี่ยก็ผลิตออกมาอาจจะมีไปเทสตลาดบ้างว่าลูกค้าโอเคไหมอย่างตัวจาระบีอย่างเงี้ยครับก็จะมีการให้ลูกค้าไปทดลองเรื่องสีเพราะจาระบีมันจะมีทั้งสีเหลืองสีฟ้าสีเขียวอะไรเงี้ยก็แต่ละคนก็จะชอบที่ไม่เหมือนกันก็มีไปลองบ้างถ้าลูกค้าไม่ชอบก็เปลี่ยนสูตรแล้วก็แอดจัสได้ตลอดเวลาครับโอเคค่ะยอดขายที่ปีที่แล้วเนี่ย 13,000 กว่าล้านบาทใช่มั้ยคุณกิตติ์นะมีคำถามนิดนึงพอนี้คือเรื่องในต่างประเทศแต่ว่าสำหรับในประเทศเนี่ยเรายังเป็นตลาดใหญ่อยู่ตลาดในประเทศอิ่มตัวยังคะคุณกิตติ์อย่างเงี้ยตลาดในประเทศเนี่ยจริงๆยังโตต่อเนื่องทุกปีนะคือถ้าดูจาก Market Research เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้คุณเสกเรียนไปเนี่ยตลาดในประเทศในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมของเราเนี่ยยังคงโตต่อเนื่องนะครับแต่ด้วยความที่ฐานของประเทศเราเนี่ยเป็นฐานที่เรียกว่ามีเศรษฐกิจที่แข็งแรงแล้วก็ใหญ่พอสมควรเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะฉะนั้นเนี่ยอัตราการโตเนี่ยก็จะอยู่ระหว่างประมาณ 2-4% แล้วแต่กลุ่มผลิตภัณฑ์นะครับทีนี้ด้วยความที่ต่างในประเทศเราค่อนข้างเรียกว่าโตไม่ได้2ดิจิตละนะแล้วก็ไม่ได้มี aggressive growth ละนะครับบวกกับเราเนี่ยมี market share อยู่สูงมากๆแล้วเราก็เลยที่คุณเสกสรรบอกนะเราก็เลยเน้นตลาดต่างประเทศมากขึ้นนะครับแล้วก็ตลาดต่างประเทศเมื่อกี้ที่บอกตัวเลขคร่าวๆไปเนี่ย 3,000 กว่าล้านลิตรอันนี้คือเฉพาะในอาเซียนนะครับแล้วเราส่งออก30ล้านลิตรจริงๆมันแค่ 1% เองเรายังมีเรียกว่ามี room อีกมากที่เราจะเติบโตต่อในเชิงของรายได้นะครับแล้วก็เราไม่ได้ส่งออกเฉพาะในอาเซียนด้วยเราส่งออกไปตอนนี้ระดับ global เลยอย่างที่บอก30กว่าประเทศครับค่ะเวลาส่งออกไปอย่างนี้เราต้องไปแข่งขันอีกมั้ยฮะหรือว่าเราได้ลูกค้าแน่นอนเนื่องจากว่าเราผลิตมานานแล้วไงคนก็รู้จักเรามานานแล้วครับก็จริงๆเนี่ยเวลาเราไปหาลูกค้าต่างประเทศเนี่ยจุดแข็งของเราเลยคือ1คือประเทศไทยเองเนี่ยเป็นประเทศที่ตั้งอยู่แบบมี strategic location ด้วยตัวของประเทศเองละอยู่มีท่าเรือกระจายออกต่อได้ไข่แดงใช่เป็นไข่แดงเลยใช่ครับ2คือต้นทุนของการผลิตทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ค่าแรงหรือค่าบริหารจัดการทั้งหมดเนี่ย competitive เมื่อเทียบกับสิงคโปร์เองก็ตามหรือว่าฮ่องกงหรือว่าประเทศในแถบอาเซียนหลายประเทศนะครับต้นทุนเรายัง competitive แรงงานมีเพียงพอแล้วก็โลจิสติกยังได้อยู่นะครับ3คือเรื่องของคุณภาพของตัวบริษัทเองเราเองละไม่แพ้บริษัทไหนเลยในเราค่อนข้างมั่นใจมากเพราะเราลงทุนกับเรื่องนี้เยอะมากแล้วก็มี track record ที่ยาวนานฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราไปหาลูกค้าเนี่ยเรามีทั้งความน่าเชื่อถือจากพอร์ตโฟลิโอลูกค้าปัจจุบันของเราทีมงานของ R&D lab เองแล้วก็ทีมผลิตเอง facility ครบวงจรแล้วก็ logistic ที่เรียกว่าเหมาะสมนะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะพาลูกค้าต่างประเทศมาได้เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยแล้วเราก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของเราที่จะขยายพอร์ตโฟลิโอของต่างประเทศเนี่ยครับจาก 15% เนี่ยจะโตไป 20-30% ในอนาคตค่ะเข้าใจละแสดงว่าใน4กลุ่มธุรกิจของเราเนี่ย
ซื้อมาขายไปแล้วก็กลุ่มผลิตภัณฑ์หล่อลื่นแล้วก็โลจิสติกให้บริการเกี่ยวกับเรื่องของคลังเก็บน้ำมันใช่ไหมฮะครับแล้วก็ธุรกิจแพลตฟอร์มเนี่ยคือมันลิงก์ให้กับลูกค้าเราทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะให้บริการเราไม่ได้ไปลงทุนอะไรที่มันแปลกปลอมจากเราเลยคือมันลิงก์กับในอุตสาหกรรมแล้วก็ให้บริการกับกลุ่มลูกค้าเราหมดเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับค่ะคราวนี้ก็คือมาจากว่าเราสามารถที่จะเก็บลูกค้าเราไว้อยู่กับเราต่อไปแล้วก็ให้ลูกค้าได้ขายของได้แล้วก็กลับมาจ้างเราผลิตเพิ่มขึ้นถูกครับค่ะจริงๆเรามีอีก2กลุ่มบริษัท2บริษัทนะครับก็คือ PSP Logistics กับ Special Interface 2บริษัทนี้เราเพิ่งตั้งมาประมาณ2ปีนะครับก็ทำเกี่ยวกับพวกโลจิสติกส์นั่นแหละก็อันแรกเนี่ยทำเกี่ยวกับ Cross Border ก็คือขนส่งข้ามพรมแดนเราสามารถส่งสินค้าเนี่ยจากเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับส่งไปจากที่ประเทศที่ติดกับประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นพม่าลาวกัมพูชาเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียจีนอย่างเงี้ยครับเราส่งได้หมดเลยนะครับแล้วก็ special interface เนี่ยก็คือเป็นพวก freight forwarder จองเรือจองเครื่องบินอะไรเงี้ยก็เราก็เริ่มทำละนะครับแรกๆเราก็ทำขึ้นมาเพื่อเซิร์ฟกลุ่มบริษัทเรานะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยสัดส่วนรายได้ก็โตขึ้นแล้วก็ไม่ได้พึ่งพิงเฉพาะ PSP ละครับแล้วก็เพราะธุรกิจหลักๆอย่างของ PSP logistics เนี่ยกลุ่มลูกค้าเนี่ยที่เราเซิร์ฟอยู่ครับก็มีทั้ง Frozen Food แล้วก็มีพวกอะไหล่รถยนต์อืมก็แล้วก็น้ำมันแล้วก็พวก Textile ครับก็คือไม่ได้พึ่งพิงกับบริษัทเราก็เหมือนประมาณว่าลูกค้าใช้เราแล้วก็อยากจะใช้ให้จบไปเลยก็ไม่อยากจะไปใช้คนอื่นละอันนี้ก็เลยเกิดมาเป็นธุรกิจสำหรับเราเลยใช่มั้ยคะถ้าบอกว่าตอนนี้ Product Champion ของเราเนี่ยในที่เราเป็น OEM เนี่ยคืออะไรฮะที่แบบยังไงลูกค้าเนี่ยก็ต้องเลือกเราอยู่แล้วแหละไปเลือกคนอื่นไม่ได้ล่ะจริงๆจริงๆถ้าเกิดผู้ผลิตแชมเปี้ยนว่าลูกค้าต้องเลือกเนี่ยจริงๆมันก็ทุกกลุ่มเลยครับเพราะเราอย่างที่คุณกิตติเรียนก็คือเรามี R&D มี quality ที่แบบinternational standard ก็ลูกค้าเนี่ยที่ทำกับเรามา20-30ปีเนี่ยจนปัจจุบันก็ยังอยู่ครับแต่ถ้าเกิดเป็น product champion ที่เราจะโฟกัสในอนาคตเนี่ยครับก็คือจะเป็นกลุ่มเจลาบีแล้วก็พวกน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าน้ำมันผสมยางนี่จะเป็นกลุ่มที่เราจะโฟกัสเป็นหลักในอนาคตค่ะคิดว่าคู่แข่งขันน่าจะเข้ามายากแล้วใช่ไหมคุณเสกสรรถ้าเข้าคงเข้ามานานแล้วล่ะคงไม่รอมาถึง30กว่าปีใช่ครับก็คิดว่ายากแล้วครับค่ะหรือว่าอีกมองนึงก็คือเราอาจจะขยับไปทำในภาคอื่นๆเพิ่มไหมคะเพราะว่าอย่างถ้าเป็นศูนย์กระจายสินค้าอันนี้คือมันน่าจะเป็นเรื่องของการให้บริการถูกไหมคะเป็นภาคบริการรายได้นี่เป็นยังไงบ้างคะไอตัวศูนย์น้ำมันเชื้อเพลิงใช่ไหมครับน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยรายได้อยู่ประมาณ200-300ล้านครับต่อปีแต่ว่าคือเนื่องจากเราเป็นผู้ให้บริการจัดเก็บอย่างเงี้ยก็จะมี GP ที่สูงมากค่ะอ๋อ GP เท่าไหร่ฮะประมาณ 50-60% ได้อ๋อโอเคแต่อันนี้คือพื้นที่นี่คือเป็นของเราเองครับเป็นคือเราซื้อขาดเลยไม่ได้เป็นการเช่าใช่ของเราเองตัดค่าเสื่อมอะไรหมดเรียบร้อยแล้วอ๋อหลังจากนี้ก็คือเป็นกำไรแล้วถ้าหาลูกค้าได้เพิ่มแต่ตอนนี้กำลังในเรื่องของการรับกระจายการรับฝากนี่คือเต็มไม่อย่างเราสามารถรองรับปริมาณได้ 3,600 ล้านลิตรต่อปีปัจจุบันเราใช้อยู่ประมาณ 2,000 ประมาณ 2,800-3,000 ต่อปีครับแต่มันจริงๆมันเต็มมันก็จะไม่ได้ใช่ไหมหรือถ้าเต็ม100เลยอาจจะแต่ว่าจริงๆอย่าง 3,000 นะครับคือมันไม่ได้เต็ม100ตลอดเวลาคือมันเนื่องจากเราแบบเอาฝากไว้แล้วก็เอาใช่มันจะแบบไปเรื่อยๆฮะแสดงว่าตรงนี้ capacity ก็ยังได้อยู่ครับก็ยังพอยังได้อยู่ได้ไปอีกใช่มั้ยคะอืมค่ะทีนี้เรียนถามนิดว่าตัวที่เป็นสินทรัพย์ของเราจริงๆเนี่ยคืออะไรคะโรงงานศูนย์รับฝากสินค้านี้หรือว่าอะไรคะที่เป็นสินทรัพย์เราเลยอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าเราเป็นอุตสาหกรรมแล้วก็มันต้องมีการลงทุนทุกปีก็จริงๆจริงๆโรงงานทั้งหมดก็เป็นของเราหมดเลยฮะเป็นแบบจริงๆแล้วตัวโรงงานเนี่ยคือเป็นแอสเซทที่สําคัญโรงงานกี่ที่คะตอนนี้ตอนนี้มีโรงงานที่เดียวครับที่จังหวัดสมุทรสาครก็มีท่าเรือของตัวเองมีโรงงานผลิตของตัวเองแล้วก็มีโรงมีห้องแลบมีโรงกระจายสินค้าเฉพาะพื้นที่ตรงเนี้ยที่ให้บริการตรงเนี้ยเคยตีมั้ยคะมูลค่าประมาณเท่าไหร่ถ้าเป็นตามบุ๊กน่าจะอยู่ประมาณ 2,000 ได้ครับ 2,000 ล้านได้ 2-3,000 ล้านอืมค่ะแต่ก็อันนี้ยังไม่ได้ revalue อ๋ออันนั้นแต่ว่าเป็น hidden asset จะบอกงี้ได้ไหมคุณกิตติคะก็คือเราไม่ได้แบบว่าตีออกมาเป็นมูลค่าเพราะอันนี้มันก็คือพื้นที่สำหรับให้เราอะทำธุรกิจต่อไปใช่ไหมคะอืมค่ะ
พูดถึงการเติบโตบ้างเพราะว่า30กว่าปีแล้วให้คุณกิติเล่าให้ฟังด้วยว่าการเติบโตในอดีตของทาง PSP นี่เป็นยังไงบ้างคะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟาซิลิตี้ที่เราใช้ในโรงงานแล้วก็ความครบวงจรเนี่ยจริงๆเราเติมขึ้นมาเรื่อยๆเริ่มจากเทรดดิ้งก่อนนะครับพอเทรดดิ้งมีเรียกว่ามีกำไรสะสมมีกำลังทรัพย์มากเนี่ยเราก็ต่อยอดไปทำโรงงานผลิตของตัวเองนะครับทำโรงงานผลิตเสร็จเราต่อยอดมาทำท่าเรือนะครับท่าเรือทำ terminaling tank farm นะครับในการจัดเก็บแล้วก็กระจายน้ำมันเชื้อเพลิงจัดเก็บ base oil additive อะไรต่างๆนะครับเราขยายไปเรื่อยจนตอนนี้เรียกว่าเรามี capacity ในการจัดเก็บและผลิตเนี่ยสูงที่สุดนะครับแล้วก็ช่วงไม่กี่ปีหลังเนี่ยเราก็ทำให้ครบวงจรมากขึ้นก็มีการสร้าง distribution center อีกประมาณ 20,000 กว่าตารางเมตรนะครับเก็บผลิตจัดเก็บแล้วก็เตรียมกระจายสินค้าให้ลูกค้านะครับใช้เนี่ย development ของเราในเรื่องของ facility เนี่ยเราเติบโตขึ้นเรื่อยๆห้องแลบเราก็อัปเกรดเรื่อยๆทั้งพอมีโรงงานก็จะตามมาด้วยมาตรฐานโรงงานมาตรฐานห้องแลบอะไรต่างๆที่เราต้องตามเทรนด์ให้ทันนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็เรียกว่ารับ highest standard ของในทุกๆ area ที่เราบริหารจัดการนะครับในต่อจากนี้อีกเนี่ยเราก็จะพัฒนาเรื่องของ automationเพิ่มเติมด้วยในโรงงานเองในโปรดักชันไลน์หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อทำให้ระบบเนี่ยมันเรียกว่ามีความแม่นยำสูงขึ้นนะครับแล้วก็ลดต้นทุนได้อีกพอสมควรเลยอันนี้ในเชิงการเติบโตในเชิงของฟาซิลิตี้ในเชิงการเงินก็เหมือนกันนะครับถ้าดูงบการเงินเรา 2-3 ปีหลังเนี่ยเราก็เติบโตขึ้นตลอดนะครับจนรายได้ปีล่าสุดเราก็ประมาณ 13,000 ล้านนะครับปี2565นะครับแล้วก็รวมถึง net profit เองเนี่ยเราก็เติบโตปีล่าสุดเราก็อยู่ประมาณ550ล้านประมาณปกติแล้วตัวที่เป็นกำไรขั้นต้นกับอัตรากำไรสุทธิเนี่ยเราอยู่ประมาณสักเท่าไหร่กำไรขั้นต้นเนี่ยจะกรอบจะวิ่งอยู่ประมาณ 11-13% นะประมาณนี้ขึ้นอยู่กับสัดส่วนรายได้ของเราในช่วงนั้นแล้วก็ราคาน้ำมันจะมีผลเล็กน้อยนะครับแล้วก็สำหรับก็เป็นพวกสัดส่วนรายได้ที่เราขายนะครับ 11-13% ส่วน net profit เนี่ยก็อยู่ประมาณ 4-5% ถึง 6% ประมาณนี้โอเคอันนี้เราก็โตตาม economy of scale คือถ้ายอดขายมันวิ่งเยอะทุกอย่างมัน fixed cost มันก็คือตกมาเป็นกำไรสุทธิถูกใช่ไหมฮะคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าในอนาคตข้างหน้าเราจะหาตลาดได้เยอะหรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะว่าในประเทศอย่างที่บอกมันโตแค่ 2-4% นะคะคุณกิตกิตติเมื่อสักครู่ที่บอกครับจริงๆกลยุทธ์เราเป็นอย่างนี้เราแบ่งเป็น3กลยุทธ์หลักของเราอย่างแรกเลยเนี่ยคือเรื่องการตอกย้ำความเป็นผู้นำนะด้วยความที่เราเป็นผู้นำในหลายด้านแหละทั้งเรื่อง market share เองเรื่องกำลังการผลิตหรืออะไรต่างๆเราเป็นผู้นำมานานแล้วเราก็บอกว่าการที่จะรักษาตรงนี้ต่อไปเราจะปรับยังไงบ้างอย่างแรกเลยคือเราจะรีบาลานซ์ product portfolio นะก็คือเน้นพวกผลิตภัณฑ์ที่มี margin สูงขึ้นที่เป็นสูตรของเราเองที่เป็นพวกผลิตภัณฑ์พิเศษอย่างจาระบีน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าน้ำมันผสมยางนะครับอันนี้ก็เป็น strategy นึงนะครับรวมถึงการหาตลาดต่างประเทศนะครับที่เราเรียกว่ายังมี room อีกมากมายโดยที่จริงๆเราไม่ต้องลงทุน facility เราเพิ่มด้วยซ้ำนะครับยังไปต่อได้อันนี้ก็เป็นแล้วก็ปรับปรุงโรงงานเรื่อง automation อันนี้เป็นกลยุทธ์แรกตอกย้ำความเป็นผู้นำอันที่2เลยคือการที่เราขยาย product portfolio ออกไปในสิ่งที่เรียกว่าเรามี competency อยู่แล้วแต่เราไม่เคยทำเช่นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติพวก bio product นะ bio transformer oil bio rubber process oil พวกนี้เราก็ทำการ R&D ร่วมกับทั้งหน่วยงานรัฐแล้วก็เอกชนนะครับทำ multi purpose oil พวกน้ำมันอเนกประสงค์ที่ใช้เป็นแบบ B2C แล้วใช้ในครัวเรือนประตูฝืดเครื่องจักรไม่โซ่อะไรติดอะไรเงี้ยครับเราก็กำลังวิจัยและพัฒนาอยู่นะครับรวมถึงฟู้ดเกรดนะครับที่เป็นเรียกว่าผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะนะซึ่งตอนนี้อุตสาหกรรมอาหารเนี่ยประเทศไทยก็เป็นฮับฟู้ดฮับของเอเชียอยู่แล้วแล้วก็จริงๆว่าในตลาดอาเซียนเองก็เป็นฟู้ดฮับของโลกด้วยนะโรงงานที่เป็นเกี่ยวกับอาหารนี่ค่อนข้างเยอะแล้วก็เรื่องเรกูเลชั่นของความปลอดภัยของอาหารเนี่ยก็สูงขึ้นเรื่อยๆใช้เนี่ยน้ำมันที่เคยใช้เป็นน้ำมันธรรมดาเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นฟู้ดเกรดทั้งหมดตรงนี้เราก็ไปโฟกัสด้วยเหมือนกันแล้วก็สุดท้าย product ที่เราอยากพัฒนาต่อคือเรื่องของ EV นะครับจริงๆรถ EV เนี่ยมันไม่ได้น้ำมันเครื่องอะไรน้ำมันต่างๆมันไม่ได้หายไปทั้งหมดเนี่ยจาระบียังคงอยู่ต่อนะครับน้ำยาหล่อเย็นแบตเตอรี่อันนี้จะมาเป็นส่วนสำคัญนะครับน้ำมันเกียร์อะไรพวกนี้ก็ยังอยู่ต่อเหมือนกันซึ่งเราก็จะโฟกัส product เหล่านี้เพิ่มเติมเพื่อเซิร์ฟตลาด EV ที่เติบโตขึ้นในอนาคตด้วยนะครับแล้วก็กลยุทธ์สุดท้ายแล้วก็คือการ diversify ธุรกิจเลยอย่างที่เราเริ่มทำมา 3-4 ปีได้มาไม่ว่าจะเป็นการ take over UC marketing นะครับขยาย product ประเภท trading นะครับแล้วก็พวก special chemical product นะครับการขยาย logistic business นะครับซึ่งอันนี้ก็2ปีที่ผ่านมาก็เติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับแล้วก็คิดว่าภายใน
อีกไม่นานเราก็จะเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีสัดส่วนรายได้แล้วก็สัดส่วนกำไรเนี่ยคอนทริบิวต์อย่างมีนัยสำคัญเหมือนกันนะครับธุรกิจที่เกี่ยวกับเรียกว่า sustainable นะ sustainability พวกrecycle หรืออะไรที่มันเป็น special recycle เนี่ยตรงนี้เราก็โฟกัสเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายเราก็จะพยายามแตกไปสู่ธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ๆพวกแพลตฟอร์มต่างๆครับค่ะปีๆนึงเราลงทุนเยอะมั้ยคะช่วงที่ผ่านมาก็หลายก็เยอะอยู่เหมือนกันฮะคือลงทุนสำหรับขยายกิจการเนี่ยก็มีซื้อ UC Marketing ก็เป็นหลักพันล้านเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างขยายโลจิสติกเนี่ยเราตั้งขึ้นมาเองไม่ได้ไป acquire มานะครับแล้วก็รวมถึงแพลตฟอร์มที่เราไป acquire ร่วมเรียกว่าร่วม JV กับทางฝั่งสิงคโปร์นะก็มีการลงทุนแล้วก็อนาคตเนี่ยเราคิดว่าเราจะมีการลงทุนที่หลากหลายมากขึ้นอีกแล้วก็ทำให้ business เราเนี่ยครบวงจรแล้วก็ well diversify มากขึ้นครับลงทุนมันก็คือการสร้างการเติบโตนะคะแต่ว่าเนื่องจากเราเป็นอุตสาหกรรมก็อาจจะลงทุนเยอะหน่อยนึงใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็คือมาพร้อมกับการเติบโตในอนาคตทั้งนั้นถามนิดว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายเราเนี่ยโตประมาณปีนึงประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์คะ3ปีย้อนหลังนะฮะรายได้เราอยู่สักประมาณ 7,000 ล้าน 7,800 ล้านเนี่ยฮะแล้วก็ขึ้นมาเป็น 10,000 ล้านนะครับแล้วก็ปีล่าสุดเนี่ย 13,000 ล้านนะครับแล้วก็ปีนี้เราก็คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องนะครับค่ะอันนี้เป็นการเติบโตแบบปกติเติบโตแบบปกติปกติเลยนะไม่มีอะไรจะมีอาจจะ consolidate ตัวรายได้ของ UC Marketing ที่ซื้อเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นด้วยราคาขายที่เราปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็ volume ก็ปรับตัวสูงขึ้นครับเอาละค่ะเดี๋ยวว่าเราต้องเข้ามาระดมทุนในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยให้คุณเสกสรรเนี่ยพูดถึงการเข้ามาวัตถุประสงค์การใช้เงินของเราแล้วก็ให้ภาพนักทุนเขานิดนึงค่ะว่าพอเราได้เงินก้อนนี้ไปแล้วเนี่ยเราคิดว่าการเติบโตของ PSP ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงคะครับก็ส่วนสำหรับเงินระดมทุนนะครับวัตถุประสงค์ก็มี1คือเราจะมาปรับปรุง facility อย่างที่คุณกิรติแจ้งไปก็คือเราจะโฟกัสที่ automation มากขึ้นเพื่อบริหารจัดการต้นทุนให้ดีขึ้นนะครับ2ก็คือเราจะเป็นเงินทุนหมุนเวียนแล้วก็มีไปลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในอนาคตนะครับส่วนที่3ก็คือคืนเงินกู้สถาบันครับผมค่ะแล้วอีก3ปีเราวางแนวโน้มว่าภาพที่นักลงทุนเขาจะได้เห็นเนี่ยสำหรับ PSP เนี่ยเป็นไงก็ถ้าเกิดอย่างที่คุณกิรติแจ้งนะครับคือเราโตมาทุกปีอย่างรายได้ก็ 8,000 11,000 13,000 กำไรก็โตขึ้นมาจาก300 400 500อะไรอย่างเงี้ยฮะก็เราในทีมเราเนี่ยเราก็ตั้งใจแล้วก็โฟกัสเอาไว้ให้ว่าจะโตในอัตราที่เหมือนที่ผ่านมาครับค่ะคุณเสกสรรคิดว่าอนาคตข้างหน้าของเราเนี่ยโอกาสเนี่ยมันคืออะไรความท้าทายของเราเนี่ยคืออะไรคะโอกาสจริงๆความท้าทายก็คือเรื่องอย่างที่ตอนนี้ที่ได้รับคำถามเยอะที่สุดเลยก็คือเรื่องของรถยนต์ EV นะครับคือรถยนต์ EV เนี่ยมาการดิสรับธุรกิจไหมจริงๆก็ไม่เชิงขนาดนั้นสักทีเพราะว่าจริงๆมันก็มีโอกาสในนั้นอยู่นะครับคืออย่าง EV เนี่ยเรามีทั้งหมด3แบบมีทั้งไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดแล้วก็แบตเตอรี่ EV ซึ่งไอตัวไฮบริดกับปลั๊กอินนะครับมันยังใช้น้ำมันเครื่องเป็นหลักอยู่เหมือนเดิมนะครับก็อันนี้ก็ยังไม่ได้กระทบกับธุรกิจอะไรแต่ถ้าเกิดแบตเตอรี่ EV เนี่ยจะเป็นน้ำมันหล่อเย็นหรือว่าไอ้แบตเตอรี่คูลิ่งอ่ะใช้แต่ไม่ใช้น้ำมันเครื่องละแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยคือการที่รถยนต์ EV เพิ่มมากขึ้นนะครับอินฟราของประเทศนะครับก็ต้องขยับตัวตามหม้อแปลงไฟฟ้าต่างๆที่อยู่ตามถนนหรือตามหมู่บ้านหรืออะไรเงี้ยก็ต้องเพิ่มขึ้นเพราะว่ามีการใช้ไฟมากขึ้นซึ่งไอ้ตัวน้ำมันที่ต้องใช้ในนั้นนะครับคือเราเป็นผู้ผลิตน้ำมันอยู่แล้วเราก็จะสามารถโตตามการเติบโตของไอ้ตัวหม้อแปลงได้ซึ่งถือว่าซึ่งแล้วไอ้ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยครับเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่เราเนี่ยมีมาร์จิ้นที่สูงด้วยอ๋อค่ะนี่เราขยายตัวตามเศรษฐกิจไหมคะหรือว่าขยายตัวตามการส่งเสริมอะไรของภาครัฐนะเช่นส่งเสริมให้ใช้ EV มากขึ้นหรือว่าสนับสนุนให้มี FDI มาลงทุนและสร้างโรงงานมากขึ้นก็เพราะว่าเราก็มีลูกค้าเป็นกลุ่มโรงงานใช่เราเติบโตตามอะไรบ้างใช่คือเราเติบโตตามอย่างที่คุณเหนาแจ้งเลยครับก็คือรถยนต์ไฟฟ้ามาเนี่ยหม้อแปลงไฟฟ้ามาก็ต้องเยอะขึ้นเราก็จะโตตามนะครับแล้วก็การส่งเสริม FDI หรืออย่าง ECC ที่ภาครัฐเขาโปรโมทให้มาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยถ้ามีโรงงานเยอะขึ้นเนี่ยน้ำมันที่เราผลิตในอุตสาหกรรมก็จะโตตามไปด้วยครับถ้าเรามองถึงการลงทุนของภาครัฐในการสนับสนุนเนื่องจากว่าเราบอกว่าเราก็โลเคชันเราเนี่ยก็คือทำเลทองเหมือนกันท่าเรือน้ำลึกใช่ไหมฮะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือประเทศไทยก็เป็นโลเคชันที่ดีเหมือนกันในเรื่องของโลจิสติกต่างๆถ้าถามคุณเสกสรรคุณเสกสรรมองยังไงฮะกับประเทศไทยจากนี้ไปสัก3ปีก็ได้การลงทุนต่างๆเนี่ยมันจะเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจเรามากแค่ไหนคะ
ก็คิดว่าน่าจะเยอะพอสมควรนะฮะเพราะว่าอย่างที่ดูมาภาครัฐก็โปรโมทให้คนมาลงทุนเยอะขึ้นก็แล้วก็อ่านจากตามข่าวเนี่ยก็เห็นว่าประเทศจีนประเทศอะไรต่างๆก็ญี่ปุ่นเนี้ยก็จะมาลงทุนในประเทศไทยเยอะขึ้นนะครับก็คิดว่าจาก3ปีเนี้ยก็คงมีเม็ดเงินจากต่างชาติเนี่ยไหลเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเยอะพอสมควรซึ่งก็จะเป็นผลดีกับผู้ผลิตแบบเราที่จะสามารถโตตามได้โตตามการเติบโตของอุตสาหกรรมไปครับแต่เราก็ไม่ได้อยู่ประเทศไทยอย่างเดียวเนาะเมื่อสักครู่นี้คุณกิรติบอกแล้วว่าเราก็จะออกไปหาโอกาสในตลาดต่างประเทศเหมือนกันเนื่องจากว่าเราก็ถือว่าอยู่มานานเป็นผู้ผลิตมานานแล้วเรียนถามอีกเรื่องนึงเนื่องจากว่าเรื่องนี้ทางต่างประเทศที่เราจะต้องออกไปขายให้ความสำคัญพอสมควรประเทศไทยให้ความสำคัญคือเรื่องของ ESG พูดง่ายๆคือ climate change เนี่ยแล้วเราอยู่ในอุตสาหกรรมด้วยแล้วก็ถ้าฟังดูก็หนักพอสมควรเป็นอุตสาหกรรมหนักเหมือนกันนะคะเพราะว่าผลิตเกี่ยวเรื่องนี้เราให้ความสำคัญกับเรื่องของการเติบโตแบบยั่งยืนมากน้อยแค่ไหนปีหน้า CBAM เขาก็จะใช้ละเก็บในเรื่องของปรับราคาจริงๆเราอย่างในเรื่อง ESG ครับเราจริงๆถ้าเกิดดูถึงเรื่องของการแบบพัฒนาพื้นที่ป่าไม้อะไรเงี้ยเราทำมานานละนะครับเราแต่ถ้าเกิดเอาโฟกัส ESG เนี่ยปัจจุบันเราก็เริ่มมีทีมตั้งทีมขึ้นมาศึกษาตรงนี้โดยเฉพาะแล้วก็เดี๋ยวจะทำเป็นพวกเขาเรียกว่า ESG report อะไรพวกเนี้ยครับก็มีทีมละอย่างล่าสุดเราก็มีไปลงทุนพวกโซลาร์รูฟบน DC อ่ะครับมันก็เต็มหลังคา DC เลยนะครับแล้วก็เรื่องของการปลูกป่ารักษาป่าเนี่ยเราก็ให้การสนับสนุนตลอดเวลาอย่างในพื้นที่ของโรงงานเราครับก็จะถ้ามีต้นไม้เนี่ยเราจะไม่ตัดเลยครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการส่งเสริมพวกพื้นที่ต่างๆในชุมชนเนี่ยครับเราก็จะมีเนื่องจากเราเป็นผู้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นมีคลังเชื้อเพลิงเนี่ยก็จะมีเรื่องของไฟมาเกี่ยวข้องเราก็มีการมีทีมไฟไฟติ้งของเราเองนะครับเราก็จะมีการออกให้ความรู้กับชุมชนโดยรอบของเราเหมือนกันเสริมคุณเสกสรรนิดนึงครับเรื่อง ESG นะครับก็ตัว product ของเราตอนนี้เนี่ยจริงๆมีหลายผลิตภัณฑ์มากที่ทางลูกค้าเองเขาก็อยากให้เราเนี่ยช่วยวิจัยและพัฒนาที่เป็น product ที่เกี่ยวกับทำมาจากไม่ใช่ทำมาจากน้ำมันที่เป็น base oil หรืออะไรเงี้ยแต่เป็นน้ำมันที่มาจากปาล์มเองหรือว่าพวก bio product ต่างตอนนี้เราก็เรียกว่าเราเริ่มทำมาไม่ใช่เพิ่งเริ่มนะจริงๆเราทำมา2ปี3ปีได้แล้วครับว่าเราจะเอาพวกน้ำมันที่เป็นจากไบโอพวกเนี้ยเอามาใช้แบบคอมเมอร์เชียลเนี่ยได้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็คิดว่าอีกไม่นานเนี่ยเราก็จะเริ่มทำคอมเมอร์เชียลไลซ์พวกโปรดักต์เหล่านี้ได้ซึ่งโปรดักต์เหล่านี้ก็จะตอบโจทย์เรื่องความยั่งยืนให้กับทั้งซัพพลายเออร์เราเองแล้วก็ทั้งตัวบริษัทเองด้วยบวกกับแนวทางการลงทุนของเราในอนาคตนะครับเราก็จะมุ่งเน้นไปที่พวกธุรกิจที่เป็น sustainable solution ต่างๆการ recycle waste ที่มันเป็น waste หนัก waste แบบchemical waste หรือ liquid waste อะไรพวกนี้เราก็พยายามศึกษาเรื่องพวกนี้อยู่แล้วก็คิดว่าจะทำให้บริษัทเนี่ยอนาคตเนี่ยจะมี portfolio ที่ครอบคลุมกลุ่มอะไรที่มันเรียกว่าไปในทางที่ยั่งยืนมากขึ้นครับค่ะอย่างเราเริ่มศึกษา ที่จะไปตลาดต่างประเทศเนี่ย เขาเข้มงวดเกี่ยวเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนครับเขาจริงๆเขาเรียกว่าชวนเราคุยเรื่องนี้ตั้งแต่เริ่มเลยนะเราต้องไปนี่ชวนคุยเลยใช่ต้องบอกว่าลูกค้าเราหลายรายเนี่ยเวลาเราเข้าไปขายน้ำมันเขาเนี่ยในโรงงานอุตสาหกรรมหรือกระบวนการผลิตของเขาเองเนี่ยเราจะเรียกว่าได้เป็น approved list ของเขาพอเป็น approved list ของเขาเนี่ยคือเขาเชื่อถือแล้วว่าน้ำมันที่จะมาจากเราเนี่ยสามารถที่จะใช้เครื่องจักรเขาได้เวลาเขาไปโตต่างประเทศต่อไปสร้างโรงงานเพิ่มตามจุดต่างๆเนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยเป็นซัพพลายเออร์ต่อใช่เนี่ยอันนี้มันจะเป็นการโตต่างประเทศโดยอัตโนมัติเมื่อลูกค้าโตเราก็ขยายตามลูกค้านะครับแล้วก็ลูกค้าที่เป็นระดับ global แบบนี้เขาก็จะ request เรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนให้เราเริ่มศึกษาเขาจะเป็นเรียกว่า supplier assessment นะครับซึ่งเราเนี่ยร่วมทำ audit ร่วมฟังความเห็นของเขามาตั้งแต่เริ่มเลยแล้วเราก็จะพัฒนา product ที่ตอบโจทย์เขาในอนาคตด้วยครับค่ะอย่างตอนนี้โรงงานผลิตของเราตอนนี้เรามีที่เดียวครับที่เดียวใช่มั้ยคะครับตอนนี้กำลังการผลิตประมาณเท่าไหร่คะ200กว่าล้านลิตรครับ200กว่าล้านลิตรนี่ใช้แคปไปเท่าไหร่จริงจะบอกว่าที่เดียวก็ไม่เชิงจริงๆเราเมนหลักเนี่ยที่เดียวนะ2ประมาณ100ปลาย180ล้านลิตรนึงแต่ว่ามีที่นึงจริงเรามีบริษัทลูกที่เป็นบริษัทร่วมทุนเนี่ยอยู่ที่เมียนมาที่พม่านะครับในนิคมทีลาวาอันนี้ก็เป็นโรงผลิตน้ำมันหล่อลื่นเหมือนกันแล้วก็มีกำลังการผลิตอยู่อีกส่วนนึงนะครับซึ่งถ้าคอมไบด้วยกัน2ที่เนี่ยก็ประมาณ200กว่าล้านลิตรแต่ว่าที่เมียนมาก็ยังผลิตอยู่ผลิตอยู่ไงครับค่ะแล้วอันนั้นส่งที่ไหนคะก็ส่งในประเทศเองนะคอนซัมชันในประเทศแล้วก็ภายในประเทศเมียนมาใช่แล้วก็รวมถึงเตรียมที่จะส่งออกไปยังประเทศที่มันคอนเนคกับเมียนมาแถบข้างบนด้วยครับค่ะ
ทีนี้เวลาที่รูปแบบเราขยายไปว่าจะขยายไปส่งประเทศขยายต่างประเทศมากขึ้นเราจะมีลักษณะว่าไปตั้งผลิตเองเลยไหมฮะรูปแบบโมเดลจะเป็นจริงๆจะไม่ขนาดนั้นนะฮะพอดีแต่อันนี้เป็นโอกาสของเราแล้วกันที่ได้ลงทุนตรงนั้นแล้วก็เห็นว่าเอ้ยตรงนั้นเนี่ยโลจิสติกส์น่าจะคุ้มค่ากว่าในการกระจายในประเทศเขาแล้วก็ส่งออกที่ไปต่อด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าเราเอ็กซ์พอร์ตเองเนี่ย30กว่าประเทศเนี่ยเราไม่ได้ไปสร้างโรงงานทุกประเทศแล้วก็ทำที่นี่แล้วก็โลจิสติกส์จากไทยไปส่งไปรัสเซียส่งไปยุโรปอะไรเราก็ทำหมดครับก็ยังคุ้มค่าที่นั่นคือไปร่วมกับเขาหรือว่าของเราเพียวๆเลยฮะร่วมกับเขาครับร่วมกับเดลโลโคพาร์ทเนอร์ครับครึ่งๆ 50% ครับแต่ก็ไม่ได้ขยายกำลังการผลิตเพิ่มตอนนี้ยังไม่ได้ขยายกำลังการผลิตเพิ่งเริ่มทำได้ไม่กี่ปีครับครับจะขยายก็คือขยายในประเทศเป็นขยายในประเทศเป็นหลักครับตอนนี้ถ้าในประเทศเนี่ยประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ฮะแคปของเราต้องบอกงี้จริงๆเราทำตอนนี้เราทำกะเดียวนะครับไม่ได้ทำเปิดเป็นสองชิปนะครับทำกะเดียวเนี่ยเราก็ทำอยู่สักประมาณ 70-80% ขึ้นอยู่กับไซเคิลมันจะไม่ได้บางทีก็60บางทีก็ขึ้นไป90กว่ามันจะขึ้นอยู่กับช่วงที่เราผลิตหรือว่าอะไรอย่างนี้ด้วยแต่ว่า in average เนี่ยประมาณ 70-80% นั่นหมายความว่าถ้าสมมุติว่ามีวอลุ่มเพิ่มเติมจากต่างประเทศเองหรือจากในประเทศหรือโปรดักต์ใหม่เนี่ยเรายังรองรับได้อีกระดับหนึ่งบวกกับถ้าสมมติเราจำเป็นที่จะต้องรองรับในวอลุ่มที่เยอะมากๆเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดกะเพิ่มได้โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มเพราะว่าเห็นบอกเราจะไปต่างประเทศใช่ไหมคะฉันไม่ต้องเปิดกะได้อีก2อีกเพราะตอนนี้กะเดียวได้อีกกี่กะคะได้จริงๆ3ชิปได้ครับ3ชิปยังได้แต่ว่าก็ต้องมา manage เรื่องสต็อกเรื่อง inventory อะไรอย่างนี้เป็นหลักด้วยครับนั่นอย่างนี้ถ้าปีนี้ปีหน้ามีลงทุนไหมคะปีนี้มีลงทุนไหมคะปีหน้ามีลงทุนไหมคะหนักๆมีไหมครับหลักๆจะเป็นเรื่อง automation ที่เราอยากจะอัปเกรดในหลายเรียกว่าในหลาย area ของโรงงานเราเลยครับไม่ว่าจะเป็นไลน์บรรจุนะครับซึ่งการลง automation line เนี่ยก็จะทำให้เรียกว่าสินค้าที่ออกจากไลน์บรรจุเนี่ยมีเสถียรภาพมากขึ้นรวดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะทดแทนแรงงานที่เป็นแรงงานรายวันได้อีกเยอะเลยครับอ๋อแสดงว่ามาเสร็จแล้วเนี่ยผลิตมากขึ้นค่าใช้จ่ายก็ลดลงด้วยลดลงด้วยใช่ไหมคะแล้วมีทำอะไรอีกไหมฮะปีหน้าแล้วก็มีจริงๆมีแผนในเรื่องของ M&A อยู่อีกเหมือนกันครับเรื่องของ sustainable solution เนี่ยแหละครับที่จริงๆเราก็เขียนลงไปใน filing เรียบร้อยแล้วว่าเรามีแผนที่จะไปซื้อหุ้นตัวบริษัทที่ชื่อว่า Recycle Engineering ครับที่ทำเกี่ยวกับการรีไซเคิลพวก liquid waste chemical waste แล้วก็ lab waste ต่างๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยตัวบริษัทรีไซเคิลเองเขาก็ให้บริการในการกำจัด waste ที่เป็นเฉพาะทางเลยนะครับให้กับมหาวิทยาลัยประมาณ 50-60 มหาลัยทั่วประเทศเลยนะรวมมหาลัยชั้นนำทั้งหลายด้วยแล้วก็รวมถึงให้บริการในการกำจัดพวก chemical wasterecycle แล้วไม่ใช่กำจัด recycle แล้วกลับไปใช้ใหม่นะในกลุ่มของ automotive เองหรือว่า electronic เองต่างๆอันนี้คือ take over เลยหรือว่าเป็นอันนี้คือเข้าไปซื้อหุ้นบางส่วนครับโอเคค่ะแต่เป็น majority แต่ว่าเขามีกำไรอยู่แล้วเขามีกำไรอยู่แล้วเราก็เป็นอะไรฮะรับรู้ส่วนได้เสียไปเลยอันนี้ก็จะเรียกว่าปลายทางเนี่ยก็คือ consolidate งบการเงินเลยครับเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะอันนี้น่าจะปีนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็ปีหน้าอีกส่วนหนึ่งครับโอเคอันนี้แผนหลักๆที่จะได้เห็นนะคะสำหรับใครที่อยู่กับเราอ่ะถามคุณเกียรติอีกเรื่องละกันจ่ายปันผลเท่าไหร่คะจ่ายปันผลนโยบายเรา 35% ครับไม่น้อยกว่านะครับไม่น้อยกว่าร้อยละ35แต่ว่าเราจริงๆถ้าสมมุติว่ามีกำไรมากแล้วเราจัดสรรได้โอเคก็มีอาจจะมีการจ่ายปันผลมากกว่านั้นนะครับโอเคให้คุณเสกสรรนี่ปิดให้เราดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวก็จะนำบริษัทเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วนะคะ PSP ฝากไว้กับทางผู้ถือหุ้นนิดนึงค่ะครับก็ PSP นะครับส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าผมหลังจากที่เข้าตลาดเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าบริษัท PSP เนี่ยจะเป็นบริษัทที่มั่นคงแล้วก็เติบโตได้ตามแผนที่เราวางไว้จากนโยบายของเราจากทีมงานของเราจากแผนงานของเราเราเชื่อว่าจะเติบโตได้ตามแผนที่เราวางไว้ครับโอเคค่ะก็วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะคะสำหรับธุรกิจนี้30กว่าปีนะคะที่ทำอยู่ในธุรกิจด้านของผลิตภัณฑ์หล่อลื่นแบบครบวงจรแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยในอาเซียนด้วยไหมคะหรือจะเอเชียคะในอาเซียนนะคะเขาบอกเขาเอาเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วกันเพราะว่าเมื่อสักครู่เรียนถามไปแล้วนะคะว่าเขากิน market share อยู่เท่าไหร่แล้วก็สิ่งที่เขาจะไปในอนาคตข้างหน้าก็คือเรื่องของการทำวิจัยนี่แหละค่ะแล้วก็คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มันสามารถสร้าง margin ให้กับเขาได้แล้วก็พอร์ตของเขาก็กระจายไปในเรื่องของโลจิสติกหรือว่าศูนย์กระจายด้วยนะคะรวมไปถึงเรื่องของธุรกิจซื้อมาขายไปด้วยนะคะอันนี้
ี้ก็คือเป็นพอร์ตธุรกิจเขารวมไปถึงทำแพลตฟอร์มด้วยอนาคตข้างหน้าเขาจะขยายพอร์ตธุรกิจเขาก็คือไปต่างประเทศมากขึ้นนะคะก็ไปเติบโตในน่านน้ำใหม่ๆนะคะวันนี้ขอบคุณคุณเสกสรรแล้วก็ขอบคุณคุณกิตติมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ